ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำผมจ๋าเมืองคอนครับครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยครับผมนะครับในรายการรวยทางรัฐครับนะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะที่จะมาพูดมาคุยกับพวกเราอะนะที่เป็นเกษตรกรครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกษตรกรที่สนใจอยากจะปลูกพืชแล้วมีรายได้สูงครับมีพืชหลากหลายชนิดนะครับที่ปลูกแล้วสามารถให้รายได้นะแต่ก็มีพืชอีกหลายชนิดปลูกแล้วก็มีการขาดทุนใช่ใช่นะแต่วันนี้นะผมจะพูดถึงพืชที่น่าจะปิดประตูในเรื่องของการขาดทุนนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับเนื่องจากเขาเป็นไม้ยืนต้นครับเนี่ยอะไรครับพี่ครับคุณจ๋าครับนั่นก็คือกระท้อนฮะกระท้อนครับผมเนี่ยกระท้อนเนี่ยพวกเราพอได้ยินชื่อเนี่ยครับคนที่จะเป็นเกษตรกรปลูกกระท้อนเนี่ยเขาคงจะคิดเอ๊ะแล้วจะขายได้ราคาไหมมันจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับวันนี้นะครับพี่จ๋าก็คงจะมาพูดคุยให้ฟังว่ากระท้อนเนี่ยทำเงินล้านได้ยังไงครับนะครับวิธีการกระบวนการในปลูกในการปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่การเตรียมดินนะพื้นฐานก็คือต้องดูพื้นที่ปลูกที่มีความเหมาะสมครับนะยกตัวอย่างเช่นกระท้อนในวันนี้นะครับครับนะพี่จ๋าคิดว่าไม่ใช่คิดว่าตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับนะกระท้อนเนี่ยควรจะปลูกในพื้นที่ยังไงครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเกริ่นที่หนึ่งนะว่ากระท้อนเนี่ยสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคในประเทศไทยเลยนะฮะครับผมแล้วจริงตรงนี้เนี่ยนะคือกระท้อนเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือเขาชอบพื้นที่หรือว่าชอบดินเนี่ยนะฮะชอบที่ว่าการระบายน้ำได้ดีนะฮะครับผมแค่นั้นแหละขอให้ระบายน้ำได้ดีอย่างเดียวครับเป็นที่ลาดชันได้ไหมฮะได้ครับผมที่ลาดชันก็ได้ครับขออย่าให้มีน้ำแช่ขังครับผมนะแล้วในเรื่องของดินเนี่ยดินเหนียวดินทรายดินร่วนได้หมดสามารถปลูกได้ฮะเรื่องดินเนี่ยฮะเดี๋ยวเราค่อยมาอะไรมาปรับปรุงทีหลังได้ครับผมครับเนื่องจากเขาเป็นพืชที่มีอายุนานครับอายุยืนนะฮะต้นกระท้อนอ่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยบางต้นนี่ 4-50 ปีกว่าฮะกว่าฮะคุณชัยฮะครับผมบางต้นเนี่ยถึง 70-80 ปีเลยนะฮะครับผมครับครับนะนี่ก็คือพืชที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับผมนะครับพืชกระท้อนใช้เวลาปลูกนานไหมกว่าจะมีผลผลิตสำหรับกระท้อนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ที่เราเริ่มแรกเลยดีกว่านะฮะเราก็ต้องไปหากิ่งพันธุ์ดีมาก่อนนะฮะส่วนใหญ่นะกระท้อนที่ปลูกปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือจะเลือกกิ่งพันธุ์ดีนะฮะก็มาจากที่เขาเรียกว่ามาจากการขยายพันธุ์โดยการติดตาหรือว่าเสียบกิ่งนะครับผมตรงนี้ครับผมก็จะอาจจะทำให้อายุในการให้ผลผลิตเร็วขึ้นครับผมนะครับกระท้อนนี่ถ้าเราใช้เมล็ดปลูกได้ไหมฮะใช้เมล็ดปลูกได้ฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้เมล็ดปลูกเนี่ยทำเป็นต้นสต็อกนะฮะแล้วเมื่อโตขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะประมาณสัก1คืบเนี่ยนะฮะ1คืบเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอายอดพันธุ์ดีมาทั้งติดตาทั้งเสียบยอดนะฮะทั้งตอกกิ่งนะครับเพื่อป้องกันในการที่จะไม่ให้เขากลายพันธุ์ครับผมอันนี้ส่วนแรกนะฮะเมื่อกี้ทางคุณแชมป์ได้ถามผมมาว่าระยะเวลาการปลูกและการให้ผลเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณ3ปีเนี่ยจะเริ่มให้ผลแล้วครับผมก็คล้ายๆกับไม้ผลทั่วๆไปครับนะที่มีอายุยืนครับใช่ครับนะปลูก3ปีได้เงินละคราวนี้เราจะตัดสินใจปลูกยังไงวิธีการเริ่มต้นก็ต้องมาจากพื้นที่ปลูกไม่คุยไปแล้วนะครับอย่าให้น้ำแช่ขังครับนะอย่างที่สองก็คงจะต้องเป็นเรื่องของสายพันธุ์ครับสายพันธุ์นะมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับกระท้อนยกตัวอย่างนะฮะที่นิยมกันณปัจจุบันนี้นะฮะมีทั้งมีปุ๋ยฝ้ายนะฮะมีทับทิมนะฮะมีพันอีล่ามีพันนิ่มนวลนะฮะแล้วก็มีพันปุ๋ยไหมอีกนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยกระท้อนนี่ผมคิดว่าคงจะมีไม่น้อยกว่า 4-50 สายพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะฮะแต่สายพันธุ์ที่
มีความต้องการของท้องตลาดค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะฮะที่พอที่จะคัดออกมาได้เนี่ยก็มีประมาณ2หรือ3สายพันธุ์เช่น1ก็คือพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายนะอันนี้ผมได้ยินบ่อยเลยแล้วก็2คือพันธุ์นิ่มนวลนะฮะ2,000นี้เนี่ยฮะที่นิยมปลูกมากที่สุดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า2,000นี้น่ะคือจะให้ผลคือว่าผลกระท้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่คือผลใหญ่ครับผมและอีกพันธุ์นึงที่ปลูกตามมาเนี่ยนะก็คือพันธุ์อีล่านะฮะพันธุ์อีล่านี่คือรูปทรงของผลเนี่ยจะเล็กกว่า 2,000 ที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้นะครับแต่ส่วนใหญ่พันธุ์อีล่าเนี่ยก็จะออกไปในรูปเขาเรียกว่าอะไรการแปรรูปมากกว่านะครับเช่นเอาไปทำเป็นของหวานครับนะเป็นผลไม้ลอยแก้วครับผมนะครับที่ผมชอบเนี่ยครับผมชอบทานเป็นกระท้อนทรงเครื่องอ๋อครับนะที่จะมีอาจจะมีมะพร้าวคั่วนะมีเครื่องมีกุ้งแห้งมีน้ำหวานๆเค็มๆหน่อยนึงนะฮะนะแล้วก็พันธุ์อีล่าเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยก็จะออกมาพร้อมๆกันกับพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายหรือนิ่มนวลนะแต่พันธุ์ปุ๋ยฝ้ายนิ่มนวลเนี่ยคือผลเขาจะสุกก่อนสุกแล้วนะอีล่าเป็นผลแก่อยู่นะแต่พอเก็บพร้อมกันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเคยทำสวนอยู่ที่ปาจีนเนี่ยนะเขาจะขายพร้อมกันนะแต่อีล่าเนี่ยมันจะเป็นผลออกแก่ๆยังไม่ถึงกระสุกดีคือออกช้ากว่าเพื่อนวันนี้นะครับแต่ก็เอาไปแปรรูปอย่างที่พี่จ๋าว่านะครับนะก็ใครอยากจะทานเป็นผลสดใครอยากจะทานเป็นของหวานนะฮะได้ทั้ง2อย่างนะครับในฤดูกาลนั้นนะครับกระท้อนนี่มีฤดูกาลในการให้ผลผลิตไหมครับมีครับผมส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงพันธุ์กระท้อนเนี่ยนะฮะว่าถ้าธันวาปลายธันวาถึงต้นมกราเนี่ยนะฮะต้นกระท้อนเนี่ยนะฮะจะเริ่มจะคือเขาเรียกว่าใบมันจะเริ่มร่วงแล้วฮะเริ่มร่วงแล้วปุ๊บแล้วหลังจากนั้นปุ๊บกุมภาเดือนกุมภามาเนี่ยฮะเดือนกุมภามาปุ๊บก็จะเริ่มแตกใบใหม่แตกใบอ่อนนั่นนะฮะถ้าแตกใบอ่อนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเป็นเริ่มแรกเลยนะฮะว่าสังเกตดูนะฮะว่าถ้าต้นกระท้อนเนี่ยแตกใบอ่อนมาปุ๊บจะออกดอกมาด้วยอ๋อพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยหลังจากที่เขาทิ้งใบแล้วใช่ครับในช่วงฤดูเขาเรียกว่าเดือนธันวาแล้วกันครับผมจะบอกว่าเป็นฤดูหนาวก็ไม่มั่นใจเนื้อบ้านเรานี่ไม่แน่นะอย่างเช่นกระท้อนที่ทางภาคใต้ก็ไม่มีฤดูหนาวไม่มีฮะไม่มีฮะสวนกระท้อนทางภาคใต้มีไหมฮะมีครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นพืชแซมมากกว่าครับผมพืชแซมก็จะมีปลูกสวนละ5ต้น10ต้นครับนะไม่ใช่เป็นพืชหลักครับนะไม่เหมือนกับทางปาจีนไม่เหมือนกับทางปาจีนไม่เหมือนกับทางแหล่งขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่งที่ปลูกกระท้อนขึ้นชื่อก็คือจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีครับผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะจริงๆฮะนนทบุรีนี่เป็นพื้นที่ปลูกผลไม้หลากหลายนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนนใช่ฮะนะวันนี้กระท้อนนนกระท้อนนนเนี่ยแหละโหคือกระท้อนนนเนี่ยคือเป็นแหล่งขึ้นชื่อมากที่สุดแล้วเมื่อกี้ตอนต้นรายการเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเช่นพันธุ์ปุ๋ยฝ้ายนะฮะกับพันธุ์นิ่มนวลเนี่ยนะฮะ2,000เนี่ยนะคือจะให้รูปทรงของผลเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเมื่อผลผลิตออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะน้ำหนักหรือว่าผลผลิตต่อลูกเนี่ยนะฮะถ้า5ขีดขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะ5ขีดขึ้นไปปุ๊บจะเป็นเกรดจัมโบ้ค่ะถ้าเป็นเกรดจัมโบ้ปุ๊บเนี่ยราคานะครับไม่ต่ำกว่า80บาทนะฮะ80ถึง100บาทเลยครับต่อกิโลครับต่อไม่ต่อกิโลครับผมก็แสดงว่าประมาณลูกนึงเนี่ยหรือผลนึงเนี่ยนะครับผม40บาทค่ะ40เป็นอย่างน้อยก็ตีให้2ลูกโล2ลูกโลนะก็ผลนึง40บาทนะฮะ40ถึง50บาทแล้วนะฮะแพงกว่าแอปเปิ้ลนะนั่นนะครับเนี่ยผลไม้ไทยเราเนี่ยนะครับจะไม่ให้ได้เงินล้านได้ยังไงใช่ไหมนั่นเลยฮะนะแพงกว่าผลไม้นำเข้าเยอะแยะเลยครับผมนะครับบางทีเรามองเห็นกระท้อนคิดว่าราคาถูกๆนะถ้าได้คุณภาพนะครับขายได้ราคาเนี่ยคุณภาพกับสายพันธุ์ที่ตรงกับตลาดใช่ใช่คราวนี้นะก็ต้องมาอยู่ที่กระบวนการในการเพาะปลูกบ้างครับนะเมื่อกี้เรารู้ในเรื่องของพื้นที่ปลูกแล้วครับนะครับนะยังเหลืออ่ะโทษอีกอย่างหนึ่งระยะการปลูกครับใช่ครับคือระยะการปลูกเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ทางคุณแชมป์ได้เกริ่นมานะครับว่ากระท้อนนี่เป็นไม้ผลทรงพุ่งค่อนข้างที่จะใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะคือเราควรจะวางแผนไว้ก่อนนะคือเราควรจะวางแผนปลูกในระยะที่ประมาณ 8x8 นะฮะถ้า 8x8 ปุ๊บเนี่ยนะฮะคำนวณมาแล้วปุ๊บจะได้ถั่วเฉลี่ยประมาณ25ต้นต่อไร่นะครับผมปลูกระยะชิดกว่านี้ได้ไหมฮะ
ระยะ6คูณ6ก็ได้ฮะแต่คือเราต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งหน่อยนะฮะถ้าเราไม่ตัดหมั่นตัดแต่งกิ่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพุ่มมันคือเขาเรียกพุ่มมันจะเกยทับกันและจะทำให้ผลผลิตลดลงแต่ถ้า8คูณ8เนี่ยคือเป็นระยะที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วฮะครับผมแสดงว่ากระท้อนก็ต้องการแสงแดดในการให้ผลผลิตนะครับในการออกดอกให้ผลเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีระยะห่างที่พอสมควรใช่ครับผมนะฮะถ้าเราปลูกระยะชิดนะช่วงแรกอาจจะดีนะฮะแต่ในก็เรียกว่าจะไปแพ้ตอนมาตินปลายใช่ฮะใช่นะครับนี้ก็ต้องอยู่ที่พวกเรานะที่เป็นเกษตรกรนะก็เลือกเอาละกันนะแต่ผมมองว่าถ้าเราจะปลูกพืชที่มีอายุยาวนะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเหมือนกระท้อนเนี่ยนะควรวางแผนให้ดีนะครับในเรื่องของระยะการปลูกช่วงหน้าช่วงต่อไปนะคราวนี้แหละฮะเข้ามาสู่ในช่วงของการบำรุงดูแลรักษาวันนี้ตอนนี้นะฮะเราได้ในเรื่องของพื้นที่ปลูกได้สายพันธุ์ที่ตลาดต้องการครับนะครับนะได้ระยะการปลูกแล้วยังเหลือขั้นตอนในการปลูกดูแลรักษาพักสักครู่ครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M และตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้